โอเคค่ะมาต่อกันที่ข้อ58นะคะก็ยังเป็นเรื่องแรงอยู่เนาะแต่มันมีเรื่องของพลังงานมาด้วยโจทย์ก็คือออกแรง F ขนาด40นิวตันกระทำต่อวัตถุมวล2กิโลกรัมดังรูปเดี๋ยวจะมีรูปโชว์ให้ดูนะคะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ตามพื้นขึ้นตามพื้นเอียงบนระยะทาง 0.5 เมตรงานของแรง F ที่กระทำต่อวัตถุนี้เป็นกี่จูลทีนี้เราต้องรู้เรื่องงานแล้วอันนี้ก็คือภาพของการเคลื่อนที่ของวัตถุนะอันนี้เป็นพื้นเอียงใช่ปะแล้วเราก็ดึง F ไปทางนี้มีแรง F ดึงไปทางนี้ทำให้วัตถุมันเคลื่อนที่ขึ้นไปตามพื้นเอียงอย่างนี้ถูกปะโจทย์เขาถามว่างานที่เกิดจากแรง F กระทำเนี่ยมีค่ากี่จูลฟึบทีนี้เรามาดูก่อนโจทย์เขาบอกอะไรบ้างโจทย์เขาบอกว่าแรง F เนี่ยขนาด40นิวตันถูกไหมคะกระทำต่อวัตถุมวล2กิโลกรัมทำให้วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นตามพื้นเอียงเนาะเป็นระยะทาง 0.5 เมตรอันนี้คือระยะทางบนพื้นเอียงใช่ไหมงานของแรง F ที่กระทำต่อวัตถุนี้เป็นกี่จูลทีนี้คีย์เวิร์ดของเรื่องนี้ก็คือเรื่องงานปึ๊บถ้าเรารู้ว่าการหางานหาอย่างไรเราก็จะทำข้อนี้ได้เลยปึ๊บเรามาทำความรู้จักกับงานดีกว่างานหรือภาษาอังกฤษก็คือ work ปึ๊บงานหรือ work เป็นการที่เขานิยามว่า w work ก็จะเท่ากับ f คf คูณกับ sw นิยามเท่ากับ f.s ก็คือแรงคูณกับระยะทางตามแนวแรงอันนี้คือดอทเนาะ f.s เท่ากับ w ก็คือแรงจะต้องคูณกับระยะทางที่ตามแนวแรงเท่านั้นนะคะถามว่ายกตัวอย่างก่อนเนาะสมมติว่าวัตถุเคลื่อนที่อย่างนี้อันนี้มีวัตถุก้อนหนึ่งดึงไปทางนี้มีวัตถุ m ดึงไปทางนี้40นิวตันเป็นระยะทาง5เมตรงานที่ได้ก็จะเท่ากับ f คูณ s ใช่ไหมดังนั้นจึงเท่ากับ40นิวตันคูณกับ5จะเท่ากับ200จูลถูกไหมคะก็คือนิวตันเมตรจูลก็คือนิวตันเมตรเนาะดังนั้นวัตถุอันนี้แรงนี้ก็ทำงาน200จูลนะคะต่อมาถ้าสมมุติว่าพี่ยกกระเป๋าปึ๊บขึ้นไปทางนี้ด้วยแรง10นิวตันแล้วพี่ก็เดินนี่มวล m ยกกระเป๋าทางนี้10นิวตันเดินไปทางนี้เป็นระยะทาง10เมตรเนี่ยระยะทาง10เมตรถามว่า w เท่ากับเท่าไหร่ก็ f คูณ s ไหมถามว่า w เท่ากับเท่าไหร่ใช่เท่ากับ10นิวตันคูณ10เมตรไหมคะไม่ใช่ถูกหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมใช้10นี้ไม่ได้เพราะว่า s เนี้ยไม่ใช่ระยะทางตามแนวแรงระยะทางตามแนวแรงต้องเป็นระยะทางที่อยู่ในแนวนี้เท่านั้นในแนวนี้ถูกไหมก็คือวัตถุไม่ได้เคลื่อนขึ้นลงในแนวแรงถูกปะดังนั้นงานเนี้ยงาน10นิวตันแรง10นิวตันเนี้ยจะไม่เกิดงานเหมือนกับการที่น้องแบกของแบกกระเป๋าเป้อย่างเงี้ยเดินไปทั่วโรงเรียนถามว่าแรงที่น้องแบกขึ้นกระเป๋าเป้อะมันจะไม่เกิดงานเลยถูกหรือเปล่าใช่นะคะคือมันไม่ถูกมันจะไม่เกิดงานเลยเพราะว่าระยะทางตามแนวแรงเนี่ยเป็น0ถูกไหมดังนั้นงานจะต้องเอาแรงคูณกับระยะทางตามแนวแรงเท่านั้นโอเคนะต่อมาลองดูข้อนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นบันไดพี่ปึ๊บมีคนอยู่ตรงนี้ถือของ
แรงมีทิศขึ้นถูกปะอืมแรงมีทิศขึ้นใช่ไหมถึงของขึ้นบันไดไปเรื่อยๆบันไดนะไม่ใช่ตึกขั้นใหญ่เหลือเกินโอเคบันไดแต่ละขั้นสูง5 เมตรสูงมากอะสมมติว่าบันไดแต่ละขั้นสูง5 เมตรใช้ปีนเอาแล้วกันนะมันคงเป็นตึกอะไรอย่างเงี้ย5 เมตรอันนี้ก็ยาว5 เมตรโอเคถามว่าคนนี้จะปีนตึกแล้วได้งานเท่าไหร่ก็ต้องเอาเฉพาะแรงของมันก็คือ10 นิวตันคูณกับระยะทางตามแนวแรงถูกปะระยะทางตามแนวแรงเท่าไหร่คะมีแค่นี้เองถูกปะก็คือแนวแรงคือแนวแกน y ถูกไหมดังนั้นระยะทางตามแนวแกน y ที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ก็มีแค่15 เมตรเท่านั้นดังนั้น w จริงๆจะเท่ากับ10 นิวตันคูณ15เท่ากับ150โอเคเข้าใจแล้วเนาะนี่คือความหมายของงานดังนั้นเมื่อเป็นพื้นเอียงอย่างนี้เมื่อเป็นพื้นเอียงอย่างนี้เราต้องทำการหาระยะทางตามแนวแรงถูกปะคะf นี้เท่ากับกี่นิวตันเอ่ย40 นิวตันถูกไหม f นี้มีค่าเท่ากับ40 นิวตันระยะทางตามแนวแกนนี้เท่ากับ 0.5 เมตรสมมุติว่าวัตถุเคลื่อนมาถึงตรงนี้จากตรงนี้นะเคลื่อนมาถึงตรงนี้ได้ 0.5 เมตรนี่คือระยะทางบนพื้นเอียงวัตถุตรงนี้แหละเวลาเราหางานเราต้องเอาระยะทางตามแนวแรงมาคูณกับแรงถูกปะดังนั้นระยะทางตามแนวแรงคือตรงไหนเอ่ยระยะทางตามแนวแรงคือตรงนี้ถูกปะคือช่วงนี้สิ่งที่เราต้องหาคือตรงนี้ระยะทางตามแนวแรงคือตรงนี้ดังนั้นเขาบอกมุมมาเรียบร้อยแล้วว่ามุมตรงนี้30 องศาปึ๊บตรงนี้ก็30 องศาถูกปะเพราะว่าขนานกันนี่30 องศา0.5 เมตรใช้ตรีโกณนะคะ 0.5 เมตร30 องศาก็คือทำการแตกถูกปะแตกอะไรเอ่ยแตกผ่านมุมใช่ไหมก็ใช้เป็น 0.5 คอส30องศา 0.5 คอส30ได้เท่าไหร่พี่ให้ด้านนี้เป็นด้าน x นะด้าน x ด้าน x จะมีค่าเท่ากับ 0.5 คอส30องศาถูกปะข้อ30 องศาคือรูท3/2ใช่ไหมคะปึ๊บ 0.5 คูณกับรูท3/2น้องเห็นไหมมีรูท3แล้วตามที่ค่าคงที่เขาบอกเขาให้ใช้รูท3เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยปึ๊บอันนี้คือค่าคงที่เราต้องใช้รูท3เท่ากับ 1.732 เนาะโอเคอันนี้เราลองมาคำนวณกันปึ๊บคำนวณหา wจะเท่ากับ f คือ40 นิวตันถูกปะคูณกับ s คือ 0.5 เมตรคูณกับรูท3/2ต่างหากรูท3นี้เราให้ใช้เท่ากับ 1.732 ดังนั้น w ของเราจะเท่ากับอันนี้ตัด20คูณด้วย 0.5คูณกับ 1.732 20คูณ 0.5 ได้10ถูกไหมคะก็จะกลายเป็น 17.32 จูลหรือว่านั่นคือนิวตันเมตรนั่นเองดังนั้นงานที่เราได้จากการลากไปพื้นเอียงเนี่ยก็จะเท่ากับ 17.32 จูลเรามาดูช้อยดูว่ามีหรือเปล่าช้อยอยู่ไหนเออนี่นี่คือโจทย์นะคะอันนี้คือช้อยเห็นไหมมีด้วยดังนั้นต้องตอบข้อ58นี่คือต้องตอบข้อ2ถูกปะก็คืองานที่แรง F กระทำต่อวัตถุนี้มีค่าเท่ากับ 1.732 จูลนั่นเองโอเคดังนั้นข้อ58ตอบข้อ2ซึ่งมาทวนดูอีกทีหนึ่งโจทย์ข้อนี้วัดความรู้เรื่องงานปึ๊บ
งานคือแรงคูณระยะทางตามแนวแรงเท่านั้นนะตามแนวแรงนะคะไอ้ที่ไม่ตามแนวแรงจะไม่นับเลยนะโอเคนะงานเท่ากับระยะทางคูณกับแรงระยะทางต้องเป็นระยะทางตามแนวแรงถูกไหมทีนี้เราก็มาดูพื้นเอียงเมื่อพื้นเอียงเป็นแบบนี้มีค่าตรงนี้30องศาตรงนี้มีขนาดเท่ากับ 0.5 เมตรถามว่าแรงมันมีทิศไปทางนี้ถูกไหมเมื่อแรงมีทิศไปทางนี้ระยะทางตามแนวแรงอันนี้คือตั้งฉากนะคะระยะทางตามแนวแรงก็คือระยะนี้ถูกป่ะคะระยะนี้ก็คือระยะที่ 0.5 เมตรคอสกับ30องศาบางคนอาจจะไม่เคยเรียนการแตะมุมก็คืออย่างนี้นะสมมตินี้คือเซต้าใช่ไหมอันนี้เป็น A ด้านนี้ด้านนี้จะเท่ากับ A cos เซต้าด้านนี้จะเท่ากับ A sin เซต้านะใช้ที่กวนธรรมดาอันนี้เป็น A cos เซต้าอันนี้ A sin เซต้าแตกภาพเหมือนกันอันนี้เป็นเซต้าใช่ไหมแตกผ่านมุมฟึบลงมาก็จะกลายเป็น 0.5 cos 30 cos 30มีค่าเท่ากับ root 3ส่วน2จากนั้นเราก็ไปเข้าสมการฟึบก็คือ W เท่ากับ F คูณกับ S ถูกป่ะอันนี้คือ S ทั้งหมดของเราปึ๊บแล้วก็ต้องใช้ค่าคงที่ที่โจทย์บอกไว้ก็คือ root 3ให้เป็น 1.732 จากนั้นเราก็ทำคำนวณปกติตัดออกมาได้ 17.32 จูลตอบข้อ2นะคะ17.32 จูลดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ2ค่ะ